นายกตอนนั้นอยู่ที่ทำเนียบนะได้รับทราบรายงานที่เกิดขึ้นนะทราบจากข่าวฮะนายกก็ให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆนะแต่หลังจากพูดจบนะก็เดินฝ่าวงล้อมสื่อมวลชนฮะนะเพราะว่าเก็บความรู้สึกไว้ได้เหมือนกันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็หลังจากนั้นฮะนายกเดินทางไปที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตเพื่อไปเยี่ยมนะเด็กนักเรียนและคณะครูที่บาดเจ็บนะมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณชาดาไทเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะไปรอต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลร่วมกับคณะแพทย์นะครับเนี่ยเพราะคุณชาดาเนี่ยเป็นสสอุทัยพอทราบข่าวคุณชาดาบอกว่านั่งรถจักรยานยนต์มาเลยเพราะเป็นห่วงลูกหลานบ้านตัวเองฮะเนี่ยครับแล้วนายกก็ไปเยี่ยมนะนักเรียนและครูฮะไปที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชั่วคราวที่ศูนย์ประสานงานนะซึ่งตั้งขึ้นที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะที่กองบัญชาการกองทัพไทยฝั่งตรงข้ามกับจุดที่เกิดเหตุโดยใช้เป็นศูนย์พักพิงให้กับครูนักเรียนและรองรับผู้ปกครองเบื้องต้นก่อนนะฮะนายกก็ลงจากรถเดินข้ามสะพานลอยไปฮะเพราะว่ารถติดนะก็ไปมีคุณอนุทินมธ.1รองนายกพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีศึกษานะรวมถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกทรงพลหนุนพักดีพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีฮะซึ่งรออยู่แล้วแล้วก็สรุปข้อมูลแล้วนายกก็ไปเยี่ยมเด็กๆและครูที่อยู่ในศูนย์พักพิงหลังจากเยี่ยมแล้วให้กำลังใจนะนายกก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าคือตอนนี้ต้องให้กำลังใจนะแล้วก็ให้ประสานไปยังรัฐมนตรีสาธารณสุขจัดทีมจิตวิทยาเข้ามาดูแลฮะผู้ที่เกี่ยวข้องนะนี่เป็นสถานการณ์จนถึงขณะนี้นะครับนะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนะก็ลงไปในพื้นที่ครับนะลงไปเดินพูดคุยสำรวจนะแล้วก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับนะตามข้อมูลที่ได้รับมาก็คือเบื้องต้นสันนิษฐานว่ายางระเบิดทำให้รถเสียหลักนะฮะแม่แรงยกรถขึ้นมาเพราะมันยังมีถังแก๊สเบื้องต้นตอนนี้สันนิษฐานว่ารถวิ่งมาแล้วยางระเบิดพอยางระเบิดปุ๊บรถก็เสียหลักวิ่งพุ่งชนกับแบรีเออร์ครับเกิดประกายไฟก่อให้เกิดประกายไฟแล้วก็มันรถเอ็นจีมีรถแก๊สก็ประกายตัวไฟผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่มธ.1ให้สัมภาษณ์นะฮะคือยากจะเก็บความรู้สึกไว้ได้ไหมว่าเป็นใครอ่ะนะเสียงสั่นเครือแล้วก็เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมฮะนี่เราต้องให้กำลังใจครับผู้ปกครองไม่เห็นเลยประสานกับทางญาติรถคันนี้มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านปฏิดาไทยเศรษฐ์แล้วก็ท่านชาดาไทยเศรษฐ์ท่านเกษตรไทยเศรษฐ์ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีน่าจะรู้จักทุกครอบครัวครับก็วัดเขาอะไรนะวัดเขาพญาวัดเขาพญาที่เป็นวัดหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่แล้วคือเป็นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ลงพื้นที่ตรวจสอบฮะนี่ครับลงไปในพื้นที่หลังเกิดเหตุการณ์ดูภาพเต็มๆครับนะรัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรีช่วยนะครับเพราะว่าเหตุเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในระหว่างมาทัศนศึกษาครับก็ได้มีการประสานสพท.ให้ดูแลเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บนะคือเกือบทุกคนน่ะกั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ครับคุณชาดาไทเศรษฐ์ สส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยนะก็ลงไปติดตามในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ซักถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครูที่รอดชีวิตฮะนี่คุณครูที่รอดชีวิตคือใส่เสื้อสีส้มเนี่ย คุณครูคนนี้ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้ภัยเนี่ยไปถาม
คุณครูก็เล่าเลยเกิดเหตุกับครั้งที่2ท่ามกลางท่าทีที่ตื่นตระหนกนะคือช็อกกับเหตุการณ์นะเนี่ยเกิดขึ้นกับครั้งที่2ในขณะที่เล่าเนี่ยไฟกำลังลุกไหม้อยู่นะฮะพอเข้าไปไม่ได้ครับแล้วก็มาได้ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังว่ามีคุณครูเสียชีวิตอยู่ในนั้นด้วยนี่ครับในขณะที่เกิดเหตุนี่นะไฟกำลังลุกอยู่เลยฮะคันที่2คันที่2คันที่2นะครับวัดเขาพญาสังฆารามครับมาจากอุทัยใช่ไหมมาทั้งหมดกี่คันครับ3คันครับ3คันคันนี้คันที่2คันที่2เกิดอุบัติเหตุครับผมขอบคุณมากครับถูกมั้ยถูกมั้ยวัดเขาพญาสังฆารามจังหวัดอะไรครับคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์นะได้มีการโพสต์แจ้งข่าวนะครับสำหรับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ไปทัศนศึกษาที่ประสบเหตุหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่คุณมนัญญาไทยเศรษฐ์โดยตรงนะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ด้วยค่ะ0644244455และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0904628951ต้องการความช่วยเหลือหรือจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครติดต่อได้เลยค่ะที่อุทัยธานีนะครับโรงเรียนวัดเขาพญาสังฆารามนายธีรวัฒน์นายธีรพัฒน์คัชมาศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเดินทางไปประชุมนะกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงอาจารย์ของโรงเรียนฮะหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงเทพนะครับค่ะเพราะว่ามีการตั้งศูนย์บัญชาการติดตามเหตุการณ์ที่โรงเรียนแล้วฮะผู้ปกครองก็ไปติดต่อได้ที่นั่นนะแล้วก็บรรยากาศที่โรงเรียนวัดเขาพญาสังฆารามครับผู้สื่อข่าวก็ไปพบกับคุณตาของเด็กนักเรียนม.2 นะพอทราบเหตุการณ์ว่ามีเหตุนี้เกิดขึ้นนะก็รีบโทรหาหลานทันทีนะแต่ว่าหลานเนี่ยไม่ได้อยู่ในรถคันที่ไฟไหม้นะเพื่อนบางคนได้รับบาดเจ็บนะก็มีความรู้สึกเศร้าเสียใจไปตามๆกันฮะนี่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุทัยธานีเขต2ฮะนะผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่วันนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยก็ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้ปกครองไปรอติดตามข่าวนางสำริดนะอายุ66บอกว่าหลานตัวเองนี่ไป2คนตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมคือเด็กหญิงนฤพรป.3เด็กชายโพสีสูงนะนี่บางคนนะฮะซึ่งตอนนี้น่าจะทราบรายละเอียดแล้วนะเพราะว่ามีการประสานกันนะแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีครับนะช่วงประมาณบ่ายโมงเศษมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ